ช่วยเจ้าเราไม่งั้นน่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าก็ไม่รู้ว่าถ้าอย่างนั้นน่ะผมว่าเรารีบไปบนรถแล้วก็ไปวางแผนบนรถก็ได้ครับเจ้าจริงๆนะครับเรารีบวิ่งเข้าไปเปิดหน้ากากเอาดีกว่าครับโอเคกว่าครับและตอนนี้นะครับเราก็พาเจ้าเนี่ยมาส่งที่บ้านของเขานะครับแล้วเขาก็นอนหลับอยู่บนห้องของเขาโอเคทุกคนตอนนี้ชิคกี้พายกับด็อกเตอร์อ่ะให้พี่เจ้าอ่ะนอนพักไปได้สักพักนึงแล้วอ่ะเราอ่ะไปดูพี่เจ้าพร้อมกันนะคะไปโอเคทุกคนอย่าลืมให้กำลังใจพี่เจ้าด้วยนะคะไม่รู้ว่าพี่เจ้าอ่ะเขาเป็นอะไรอ่ะตอนนี้เราขึ้นข้างบนเลยดีกว่าทุกคนชีพายไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีอ่ะดูเขาก็ไม่เป็นอะไรแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับก็ได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวส่วนชิคกี้พายอ่ะขออยู่เฝ้าพี่เจ้าก่อนนะคะเพราะว่าดูแบบเหมือนมันไม่ปกติยังไงก็ไม่รู้ด็อกเตอร์ครับผมก็ได้ครับถ้ายังไงมีอะไรคุณชิคกี้พายโทรเรียกผมได้เลยนะครับโอเคค่ะค่ะด็อกเตอร์สวัสดีค่ะก่อนดีไหมตอนนี้เราหิวมากอะเราขอไปที่ตู้เย็นเจ้าก่อนนะหูยฮันน่านะทุกทีเลยอะงั้นอะทุกคนเอางี้แล้วกันให้เจ้าอะนอนไปก่อนงั้นอะชิคกี้พายอะขอไปนั่งนอกนั่นดีกว่าเฮ้ย
เรามาอยู่บ้านแต่เมื่อไหร่เนี่ยอะไรติดอยู่ตรงนี้เนี่ยอะไรอ่ะมาอยู่ในเสื้อเราได้ยังไงอ่ะความลับทุกคนว่าเจ้าอ่ะจะเปิดดีไหมเนี่ยแล้วใครอ่ะเอามาไว้ในเสื้อเราอ่ะอะไรเนี่ยถ้าอยากให้ถอนการสะกดจิตไปเอาของที่ใต้โซฟาข้างในจะมีคำสั่งต่อไปถ้าทำตามที่บอกจะถอนการสะกดจิตให้สะกดจิตอะไรอ่ะเจ้าอ่ะเคยโดนสะกดจิตด้วยหรอทุกคนคิดว่าเจ้าอ่ะจะเชื่อไอ้กระดาษแผ่นนี้ดีไหมอ่ะหรือว่าใครที่รู้อะไรเกี่ยวกับการสะกดจิตอ่ะทิ้งคอมเมนต์ให้เจ้าหน่อยนะคะเจ้าอ่ะไม่เห็นจะจำอะไรได้เลยอ่ะสะกดจิตอะไรอ่ะแต่ตอนเนี้ยจะไปตามที่ในกระดาษบอกมาดีไหมว่าให้ไปใต้โซฟาทุกคนว่าเจ้าไปดีไหมหรือว่าไม่ไปดีทิ้งคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะแต่จะไปก็ได้เจ้าอ่ะอยากรู้เหมือนกันว่าของใต้โซฟาจะเป็นอะไรแล้วใครอ่ะจะเอามาทิ้งไว้ตรงนั้นน่ะทำไมบ้านมันเงียบวังเวงอย่างนี้เนี่ยไม่มีใครอยู่เลยอ่ะและอะไรใต้โซฟาที่ไหนเนี่ยไหนใต้โซฟาอุ๊ยทุกคนมันมีจริงๆด้วยอ่ะเจ้าอ่ะจะเปิดดีไหมอ่ะหรือว่าฮาน่ากับชิกกี้พายอ่ะจะแกล้งเจ้าอ่ะทุกคนสองคนนั้นจะแกล้งอะไรเราเนี่ยอุ๊ยทุกคนเดี๋ยวเจ้าอ่ะจะลองเปิดดูแล้วนะคะก่อนนะคะทุกคนทุกคนเจ้าจะเสียบแล้วนะคะทำอะไรดีอ่ะภารกิจต่อไปไปจับตัวนกกระเจี๊ยบมาเดี๋ยวไหนบอกว่าจะถอนสะกดจิตอะไรนั่นให้ไงจะฟังเป็นดีๆหรอจ้าวเธอเฮ้ยถ้าดูอะไรเลยอย่าดูนะเจ้าเฮ้ยอย่าพูดกันแบบนี้กันนี่ทำเป็นอะไรไหมอ่ะทำเป็นอะไรไหมเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรกันเนี่ยเมื่อกี้เจ้าบอกเป็นอะไรไม่รู้เมื่อถูกว่าก็คุยกับเขาใส่หน้ากาก
ไรอุ๊ยชิคกี้พายถ้าบอกว่าเป็นไรก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งเนี่ยเธอแน่ใจนะใช่เราไม่เป็นไรโอเคก็สงสัยไม่เป็นไรนั่นแหละจริงเฮ้ยแต่ทุกคนเมื่อกี้อ่ะชิคกี้พายแปลกมากเลยอ่ะฮันน่าอะไรเราอ่ะไปทางโน้นได้ไหมโอเคพระเจ้าอ่ะพักผ่อนมาโอเคชิคกี้พายฮันน่าเราว่าเจ้าอ่ะแปลกๆไหมอ่ะอาการเหมือนกับตอนที่พวกเราอ่ะเจอเขาว่ะตอนที่ชิคกี้พายกับดร.เจไปช่วยเขาเลยนะเฮ้ยดร.นั่นมันคนใส่หน้ากากนี่คล้ายๆเจ้าเลยอ่ะเขาอ่ะใส่หน้ากากแล้วพอเปิดออกมาตอนแรกชิคกี้พายแค่สงสัยนะแต่พอเปิดหน้ากากออกมาเป็นเจ้าจริงๆเราว่าคงไม่มีอะไรหรอกมั้งหมวกก็ไม่เห็นมีนะเราว่าเจ้าอ่ะคงจะแบบเบอร์ๆอยู่มั้งงั้นเราอ่ะไปหาอะไรเย็นๆดื่มก่อนนะรู้สึกคอแห้งอ่ะโอเคหรือว่าจิกกี้พายอ่ะคิดมากไปอ่ะทุกคนสงสัยงั้นแหละจับตัวด็อกเตอร์เจฟจับตัวด็อกเตอร์เจฟลองมาแล้วก็ยังไม่เห็นนะเราไปถามชิคกี้พายดูสิเนี่ยชิคกี้พายอยู่ตรงนั้นนะเนี่ยเอ้าเจ้าชิคกี้พายอะไรมีอะไรหรือเปล่าเธอจะนั่งก่อนไหมเธอเห็นดร.เจฟหรือเปล่าสงสัยจะไปเดินสูดอากาศอยู่ข้างนอกนี่แหละเมื่อกี้อ่ะแกเพิ่งโทรหาชิคกี้พายอ่ะเขาบอกไหมว่าจะไปไหนก็เดินสูดอากาศอ่ะคงจะไปนอกบ้านนี่แหละเจ้าเฮ้ยทุกคนทำไมเจ้าอ่ะต้องถามหาดร.เจฟด้วยอ่ะเราอ่ะตามหาหน้าดีกว่าเร็วเราเนี่ยแต่เราบอกว่าให้ไปถามเธออ่ะเฮ้ยฮันน่าอะไรแต่เจ้าอ่ะท่าทีแปลกๆนะดูแบบสลูสลูยังไงก็ไม่รู้อ่ะเราถามประโยคอื่นอ่ะเขาไม่ตอบนะถามหาแต่ดร.เจฟอ่ะแล้วถามเราว่าดร.เจฟอ่ะอยู่แถวไหนแล้วเจ้าอยู่ไหนอะตอนนี้อ่ะคุยอะไรคนเดียวไม่รู้ด้วยนะใช่ปากกระซิบดร.เจฟดร.เจฟอะไรไม่รู้อ่ะโอเคงั้นเราเดี๋ยวน่าเดินสิโอ้ยทุกคนเจ้าอ่ะจะไปไหนอ่ะใช่ดร.เจฟดร.เจฟเฮ้ยเจ้าอ่ะเข้าไปใกล้ดร.เจฟแล้วอ่ะเอ้าแล้วทำไมดร.เจฟ
การสำเร็จแล้วมารับด็อกเตอร์เจฟได้อยู่ตรงสามแยกในหมู่บ้านอะ